่าวเนี่ยนะคะของคู่จิ้นแรงมากๆเลยค่ะแม่ที่ยิ้มไปเรื่อยๆเพราะอะไรป่ะอิจฉาอิจฉาความอะไรเวลาเล่าข่าวคู่นี้ที่ไรคุณผู้ชมอิจฉาตลอดเลยอ่ะรักกันลบไปสีชมพูสุดคุณดูหรือเปล่าณเดชน์ยาย่าคือตั้งแต่เขาเปิด IG ณเดชน์แบบofficial มาเนี่ยเขาหายไปเดือนนึงเพราะอะไรเหตุผลคือโดนบล็อกนี่ก็เพิ่งรู้ว่าโดนบล็อกเอ๊ะณเดชน์ลงภาพโป๊หรอหรือโดนบล็อกไม่จ้ะคุณผู้ชมเขากดไลค์มากเกินไปรูปนึงอ่ะคอมเมนต์เกิน350อีกนะคุณผู้ชมแต่เอาอย่างนั้นอย่างนี้เถอะล่าสุดกลับมาแล้วอันบล็อกเรียบร้อยนะคะกลับมาใช้แล้วแต่ชอบตรงที่ว่าพอโพสต์รูปปุ๊บรูปแรกหลังจากโดนบล็อกเนี่ยก็เป็นรูปนี้แล้วก็พิมพ์คำว่าคิดถึงครับพอคิดถึงครับแล้วไงต่อคิดถึงใครอะเออนั่นคือใครมาถามย่อย่อย่อย่ามาถามคุณผู้ชายเขาก็ตอบว่าคิดถึงคนถ่ายแล้วก็แท็กไปที่คุณยาย่าคุณผู้ชมเอาไงดีอะฮะถามเขาแล้วกันนะถ้าหยอดกันเบอร์นี้เดี๋ยวจะให้ไอจีบล็อกอีกรอบนะเอาไปคืนกันนะเดชไปคืนกันนะเดชค่ะไอจีเหรอเพิ่งกดลิมิตนะฮะก็เลยใช่ครับก็เลยแบบว่าลงได้ลงแคปชั่นไปกดไลค์แฟนคลับเขาอวยพรให้โพสิทในวันเกิดก็ไปกดไลค์เขาก็ให้กำลังใจพันกว่ารูปคือเขาบอกว่ากำหนดก็คือห้ามกดไลค์เกิน350ครั้งต่อวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะเพิ่งมาเล่นอะไรเงี้ยก็โดนไปก็เกือบเดือนนะครับผมคอมเมนต์ไม่ได้กดไลค์ไม่ได้คิดถึงรูปใครเป็นพิเศษนะคะไม่เห็นหน้าฟีดอะไรเงี้ยหรือกดไลค์ไม่ได้ไม่หรอกครับผมแบบไม่ต้องดูที่มือถือก็ได้ครับฝากก็เจอใช่ไหมคะครับจริงๆเขาลงรูปได้ค่ะแต่ว่าแค่มีแบบมีแคปชั่นไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้ไม่ได้กดไลค์ไม่ได้หนูก็แค่ถามเพิ่มแบบให้มั่นใจว่าคิดถึงใครได้คำตอบหรือยังฮะได้เพราะหนูเป็นคนถ่ายรูปนั้นนะคะลงรูปไหนดีรูปนี้ดีกว่าน้องถ่ายให้อะไรเงี้ยแฟนๆคงคิดถึงแล้วแหละอะไรเงี้ยจะไม่ได้เห็นหน้าแบบในรูปนานแล้วอะไรเงี้ยใจดีมากเราก็เลยลงเก้ารูปรวมเป็นรูปเดียวปล่อยแต่รูปที่แบบเราดูดีสุดครับรูปหล่อสุดก็ดีใจค่ะหนูว่าหนูถ่ายรูปดีด้วยส่วนรูปไม่ค่ะเป็นรูปฟิล์มด้วยค่ะส่วนมากที่พี่แบนลงก็จะเป็นรูปฟิล์มที่ถ่ายไว้